ทีนี้ค่า PM 2.5 ในเช้าวันนี้นะครับดูภาพแผนที่ประเทศไทยก่อนภาพนี้ครับถ้าดูจากภาพนี้โดยรวมนะครับก็ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะจุดที่มันมีปัญหาอยู่มากๆก็คือภาคเหนืออันนี้ก็คงได้อานิสงส์จากฝนหลวงนะหรือฝนเทียมที่กรมการบินกรมฝนหลวงอะนะครับก็ทำให้ฝนตกลงมาได้นะครับก็ได้ชะล้างไปเยอะเลยทีเดียวนะครับค่าฝนในภาคเหนือเฉลี่ยอยู่ที่14-126ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ว่าพื้นที่สีส้มนี่ลดลงพื้นที่สีแดงก็มีอยู่จุดเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวกับสีฟ้าสลับกันไปมีเหลืองบ้างแซมบ้างนะครับถ้าดูตามนี้อีสานก็ดีนะครับอีสานก็ดีเหนือดีภาคกลางดีภาคอื่นๆดีหมดนะครับแล้วก็ไปดูภาพถัดไปก็จะเห็นภาคเหนือเจาะลงไปเห็นชัดเจนนะใช่ค่ะนะครับภาคเหนือก็126นี่อยู่ที่ตากไหมน้องจิมมี่126นะตากนะ นะครับอยู่ใกล้ๆกับแม่สอ อยู่ใกล้ๆกับอ่างดงเชียงใหม่จังหวัดตากนะคะนะครับใกล้ๆกันเนาะตรงนี้นะที่เป็นสีแดงอยู่จุดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ดีนะครับส่วนกรุงเทพมหานครกทม.ก็เป็นสีฟ้าสีเขียวสดใสเลยนะครับมีสีเหลืองอยู่จุดเดียวนะครับสีเหลืองก็น่าจะอยู่แถวๆบางขุนเทียนแถวนี้นะครับสีเหลืองที่เป็นแถบสีเหลืองอยู่นะครับซึ่งถ้าดูภาพถัดไปครับของกทม.นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟ้ากับเขียวนะครับอากาศก็ค่อนข้างดีดูค่าเฉลี่ยนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับตรวจวัดได้12-32ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะแล้วก็ค่าเฉลี่ยกทม.คือ 20.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับค่า PM มีแนวโน้มลดลงนะครับก็ดีครับกรุงเทพมหานครทีนี้ถ้าไปดูภูมิภาคแหละน้องจิมมี่ครับมีที่ไหนที่หนักสุดวันนี้ของประเทศไทยเห็นมีรายงานว่าที่อุทัยนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยวัดได้ที่223เลยเป็นอันดับหนึ่งค่ะเท่าไหร่นะ223ค่ะ223อำเภออุทัยธานีแล้วโทษทีอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีมันมีจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ223ใช่ค่ะอันดับ2นี่จะเป็นวารินชำราบเดี๋ยวนะก่อนไปวารินนะอุทัยเนี่ยคนนึกภาพไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหนอุทัยติดกับวังน้อยวังน้อยทางไปอีสานไงพอเธอถึงวังน้อยเธอก็รู้สึกใช่ไหมค่ะวังน้อยถ้าเข้าไปลึกก็จะเป็นอุทัยธานีเออตัวจุดที่อำเภออุทัยค่ะนะครับอำเภออุทัยซึ่งเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมครับนั่นโรจนะค่ะอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุเนาะใช่มีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอยู่ที่นั่นนะครับในขณะเดียวกันก็มียังท้องทุ่งท้องนาก็ยังเยอะอยู่แถวย่านนั้นนะครับก็คงไม่ใช่เกิดจากทางนิคมแต่เพียงอย่างเดียวนะแต่ถ้าถามว่าตรงนั้นเนี่ยทำไมข้าวฝุ่นมันเยอะก็ต้องบอกว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่หลายโรงทีเดียวนะครับโรจนะ1 2นะครับและพื้นที่สีเขียวท้องไร่ท้องนาก็เยอะอยู่เหมือนกันทีนี้ที่วารินวารินชำราบอุบลราชธานีค่ะ179นะคะอันดับ3จะเป็นสุโขทัยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยเลยค่ะ172นครพนมนะคะฟังโขง169อยู่อันดับ4น้ำพองขอนแก่นครับพี่หนอมอยู่อันดับ5ค่ะแล้วก็เทศบาลนครอุบลราชธานีอยู่อันดับ6ลำปางอยู่อันดับ7หนองบัวลำพูอันดับ8อุดรธานีอันดับ9แล้วก็ที่จังหวัดน่านอันดับ10อันนี้10จังหวัด10พื้นที่นะคะที่การรายงานออกมาอันดับโลกล่ะอันดับโลกนะคะอันดับหนึ่งนี่จะเป็นอินเดียค่ะครับนะคะส่วนประเทศไทยของเราอยู่ที่อันดับที่37ก็คือปักหมุดไปที่เชียงใหม่นะคะก็ดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับฝนที่ตกลงมานะครับนะนี่ก็เรื่องของค่าฝุ่นนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนจากคุณหมอนะครับมูลนิธิโรคหืดนะก็ระบุชัดเจนนะครับว่าความได้แรงของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันทำให้เกิดนะครับอาการระคายเคืองดวงตานะครับเกิดปัญหาโรคทางเดินหายใจ
นะครับแล้วก็ถ้าคนเป็นหนักมากๆเนี่ยถึงขั้นเลือดกำเดาไหลเลยนะใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เห็นเพื่อนๆใน Facebook มีการแชร์ออกมาก็คือเป็นผู้ใช้ Facebook บัญชี Facebook นะคะบอกว่าเนี่ยออกมาทำงานเหมือนว่าแบบรู้สึกคันจมูกมากๆพอเอาแบบกระดาษทิชชู่ซับเข้าไปเป็นเลือดออกมาเออต้องบอกก่อนนะค่ะเวลาเรามีอาการที่แบบฟันคันจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดหรือมีน้ำมูกไงนะเราใช้กระดาษทิชชู่ใช่ไหมนะครับเช็ดแล้วก็บางทีอัดเข้าไปนะใช่ใช่โอ้โหไอกระดาษทิชชู่เนี่ยตัวดีระวังไอนั้นแหละฝุ่นอยู่ในกระดาษนะอ๋อใช่เยอะกระดาษอ่ะนั่นแหละครับนั่นแหละเพราะว่าเวลาขนาดเราแค่นี้เฉยๆมันฟุ้งอ่ะใช่ไหมคะนั่นแหละครับบางทีมันจุดใต้ตำตอนะเราคิดไม่ถึงนะครับนะครับสั่งออกซะดีกว่าเนาค่อยๆดูดีกว่านะคะอย่ายัดเข้าไปนะนั่นแหละคือฝุ่นแล้วก็ยิ่งทำให้เรานี่ทำแบบนี้เลยให้ทำแบบนี้แหละยิ่งไปกันใหญ่เลยต้องระวังนะคะเพราะว่ามันบางมากๆเลยอ่ะโพรงจมูกของเรานะคะนี่ก็เรื่องของฝุ่นนะครับคุณผู้ชมเน้นย้ำให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันให้มากๆเพื่อนำไปสู่การลดต้นตอของการเกิดฝุ่นนะครับการเผาการใช้ยานพาหนะที่ควันดำอันนี้ต้องเน้นถึงความรับผิดชอบนะรัฐเขามีมาตรการกำกับควบคุมดูแลนะครับซึ่งควรทำอย่าได้หย่อนยานในขณะเดียวกันประชาชนที่เป็นต้นตอนะครับจากผู้ประกอบการโรงงานนะครับรถยนต์นะครับการเผาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราต้องตระหนักว่ามันอันตรายต่อสุขภาพของเราแล้วนะครับที่เราเห็นคนเจ็บป่วยมีอาการโรคทางเดินหายใจกันนี่ทางมูลนิธิโรคหืดนี่เขาบอกว่ามีคนป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าที่ไปพบคุณหมอที่ไปพบหมอเนี่ยถึง3เท่าอ่ะนะค่ะที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาตามที่หมอนัดตอนนี้มาก่อนหมอนัดแล้วก็คือมีอาการนะคะแล้วก็ฝากถึงกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ใครที่ทำงานกลางแจ้งรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้อยากย้ำโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังอักเสบโรคตาอักเสบอย่างเมื่อเช้ามีก่อนที่จะมาจัดรายการผื่นขึ้นเต็มตัวเลยค่ะพี่หนอมอัดยาแก้แพ้ไปแล้วอันนี้เป็นภูมิแพ้นี่คือสัมผัสได้โดยตรงเลยนะคะนี่เรื่องฝุ่นนะครับค่ะ